เพชรไพลินนี่ในเหนียวนะครับผมเลยต้องอิมพอร์ตผู้ปั้มมาใช่สองคนนี่รวมกันเกือบพันโลเกือบ200โลเกือบ200โลครับผมแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมบางยามวยละหมาดครับผมตอนต่อยมวยชื่อตอนต่อยมวยก็เพชรสุริยาสิงห์วังชาครับเพชรสุริยาสิงห์วังชาตอนนี้กี่โลแล้วตอนนี้95ครับ95กิโลสวัสดีครับผมดาราทองสร้างดินครับผมตอนนี้ดาราทองทอเทพสุทินใช่ๆทอเทพสุทินเดิมครับครับน้ำหนักตอนนี้ก็92โลครับพอๆครับ92 95นะครับดูซิกแพคเอ้ยวันแพคสิวันแพคมาปล้ำให้กับซื่อสัตย์นะครับไฟนี้ไฟที่อะไรนะไฟที่2ครับไฟที่2ไฟแรกที่เสมอเพชรเพลินใช่ครับผมไฟนี้ก็เพชรเพลินอีกครับผมที่ช่องเจ็ดสีครับผมมาปล้ำให้ดูเป็นไงบ้างก็ต้องบอกนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าผมมาปั้มได้ยังไงเดิมทีตอนที่ผมกับน้องชายยังชกมวยอยู่ก็อยู่ในสีเสื้อและความดูแลของแปะมินบุรีครับตอนต่อยผมก็ประกาศสิทธิ์แปะมินบุรีครับกับน้องก็ประจันบานแปะมินบุรีแล้วก็ด้วยตัวใหญ่ก็เลิกไปก็หันมาชกมวยตัวใหญ่ครับก็หันมาชกมวยสากลครับแล้วสุดท้ายแล้วลูกแปะก็โทรให้มาช่วยปั้มกับซื่อสัตย์แล้วก็รณชัยกับไฟนั้นแล้วก็ไฟนี้เจอกับเพชรพลินก็ผมไปก็โทรรบกวนมาช่วยก็ยินดีครับยินดีจะมาช่วยทุกไฟครับลุมเลยครับผมเกือบร้อยโล2คนมาปั้มให้ไฟแรกกับไฟนี้เห็นพัฒนาการยังไงบ้างวงในโดยเฉพาะไฟที่ต้องเตรียมตัวมาเจอกับมวยวงในอย่างเพชรไพลินด้วยครับไฟที่แล้วก็ความแข็งอะไรโอ้ผมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะผมตัวใหญ่ยังกดพี่ซื่อสัตย์ไม่ลงอ่ะแต่ว่าเพชรไพลินกดอยู่แต่นั่นน่ะดิใช่ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงพี่ซื่อสัตย์เค้ามีหลากหลายอาวุธครับหลายอาวุธวงในก็แข็งอยู่นะวงในแต่ว่าเพชรเพลินก็แข็งครับเพชรเพลินข้อเขาแข็งแล้วพี่ที่ใส่เขาแข็งเขามีหลากหลายอาวุธกับเอาแล้วไฟนี้ช่วยปล้ำในลักษณะไหนบ้างที่แบบว่าเอาไปแก้เกมกับเพชรเพลินก็ต้องกดคอขีดคอแกเยอะๆใช่ครับขีดคอแกเยอะๆใช่คือทำเสมือนกับเพชรเพลินทำเลยอ่ะใช่ครับแล้วดูแกเริ่มแก้ได้ดีขึ้นไหมหรือว่าเริ่มแข็งขึ้นกว่าเดิมก็วันนี้เป็นวันแรกที่ผมว่าปั้มแบบช่วยปั้มใช่ต้องรออีกทีนึงครับปั้มกี่ยกปั้มครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับผมตอนเช้าด้วยไหมตอนเช้าไม่ได้มาครับลุงแป๊ะบอกมาเย็นอย่างเดียวเพราะตอนเช้าลุงแป๊ะจะเน้นวิ่งไกลๆแล้วก็กลับมาเด้งกระสอบบริหารร่างกายซะมากกว่าครับลุงแป๊ะจะเน้นประมาณนั้นครับตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่แล้วครับแกก็จะประมาณนี้วิ่งไกลๆครับตอนเช้ากลับมาก็นวดเมื่อยก็นวดบริหารร่างกายตีกระสอบครับผมครึ่งชั่วโมงนี่ปั้มครับผมปั้มไม่มีคุยกันนะปั้มคืออัดตลอดสองคนลุมใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้วันแรกครับผมจะมาอีกกี่วันก็มาจนกว่าจะทำน้ำหนักเลยครับทำน้ำหนักก็พระรหัสวันศุกร์ครับโอ้นี่สองสามวันเลยเนาะครับผมฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยฐานะในทีมงานที่มาช่วยปั้มครับก็ฝากติดตามเชียร์น้องซื่อสัตย์แป้มมินบุรีด้วยครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเพชรพลินครับให้ทั้งคู่สู้กันแบบสนุกดูเดือดถูกใจคนมวยทั้งประเทศและที่สำคัญขอให้น้องทั้งสองปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับครับผมเอาแบบเป็นกลางเดียวของเราอะดูว่าถ้าช็อตที่เพชรไพลินจะเป็นตัวกินจะกินด้วยลูกอะไรแล้วถ้าซื่อสัตย์ดีกว่าได้ลูกอะไรในมุมเรานะในมุมผมถ้าเพชรไพลินจะกินก็กินด้วยวงในครับวงในเพราะว่าในข้าวเหนียวครับแต่ว่าพี่จิตศักดิ์ชนะก็วงนอกครับหลายอาวุธมีศอกมีหมัดใช่ครับว่าใหญ่กว่าเร่งขึ้นครับมันแต่ต้องไปดูเลยทีผมว่าสนุกแน่ครับไฟนี้ครับแล้ววันนี้มาเริ่มปั้มยังเริ่มเดี๋ยวจะปั้มแล้วอ๋อเดี๋ยวจะให้ปั้มครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ไอ้